ก็นอกจากจะมีรูปหนึ่งท่านก็จะมีรูปผ่านทั้งสองด้านนะครับก่อนเข้าไปด้านในที่มีสรีระสังขารของท่านอยู่นะครับก็มีคาถาบูชาหลวงพ่อรวยตั้งนโม3จบสังฆบูชามหาโพควโหหลวงพ่อรวยปัสสาทิโกนโมพุทธายะสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมนุชาทรงศิรินะครับวันนี้เราพามาดูบรรยากาศของวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแห่งนี้มีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อรวยคนมากันเยอะนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะครับมากันเยอะทีเดียวนะฮะบรรยากาศที่วัดงดงามมากเหมาะกับเป็นสถานที่ที่มีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อรวยนะครับนะพาดูบรรยากาศฮะบรรยากาศสวยมากนะครับที่นี่นะอาณาบริเวณค่อนข้างจะกว้างขวางทีเดียวนะครับนะโบสถ์นะโบสถ์ก็ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะด้านข้างโบสถ์ก็มีวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยนะครับนะก็มีผู้คนเดินทางมากราบนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับอันนี้เป็นศาลานะฮะศาลา90ปีหลวงพ่อรวยเป็นเรือนไม้มีพระที่บางคนเขาเรียกพระสมเด็จจักรพรรดินะบางคนก็บอกว่าเป็นพระแก้วมรกตแต่จริงๆเป็นพระนะทรงเครื่องนะฮะเป็นพระแก้วส่งเครื่องตามสีประจำวันนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคนมากันเยอะเพราะว่าร่มรื่นนะครับนี่ขนาดนะมีแดดออกก็ยังร่มรื่นนะครับเพราะว่ามีน้ำแล้วก็มหาเจดีย์งดงามเนี่ยเป็นแบบหนาทรงไทยนะครับเรือนต่างๆนะฮะห้องน้ำที่นี่เขาค่อนข้างจะสะอาดนะมีอยู่หลายจุดนะแล้วก็สะอาดสะอ้านนะที่จอดรถเยอะมากนะครับก็มีครอบครัวที่พาลูกพาหลานมาเที่ยวนะบางคนก็พานะมากับแฟนนะครับมาเที่ยวที่นี่นะเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นนะเป็นสถานที่ท่องแดนธรรมนะครับจุดตรงที่ขายของนะก็มีนะเป็นแบ่งเป็นจุดๆไปนะครับมีของสำรวยนะของที่ระลึกอะไรต่างๆนะครับนะก็มีขายอยู่ในบริเวณนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีวัตถุมงคลด้วยนะฮะมีพวกเครื่องประดับวัตถุมงคลต่างๆตรงนี้เป็นลานจอดรถนะสามารถจะจอดรถได้นะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นมีการถ่ายรูปนะบันทึกภาพเพราะว่าเขาทำพื้นที่มาสวยสวยงามมากตอนนี้ก็เห็นการทำซุ้มประตูใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับตอนที่ผ่านเข้ามานะก็มีสถานที่พักนั่งพักผ่อนหลายจุดทีเดียวแล้วก็ต้นไม้มีการปลูกแล้วก็ตกแต่งดูแลเป็นอย่างดีนะครับนะสวยงามนี่คือวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ส่วนใหญ่มาก็มาบันทึกภาพเป็นที่ระลึกกันนะในจุดนี้นะครับเราลองไปดูผังหน่อยนะฮะนะดูผังกันหน่อยเราจะได้รู้ว่าวัดตะโกหลวงพ่อรวยอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีผังนะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือผังของวัดนะมีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด17จุดนะครับ17จุดใหญ่ๆ
นะก็จะมีโบสถ์นะโบสถ์นะครับนะเลข1นะครับโบสถ์เลข2ศาลาการประเรียนเลข3พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์หมายเลข4สำนักงานเจ้าวาดหมายเลข5กุฏิสงฆ์หมายเลข6หอนะหอสวดมนต์หมายเลข7เมรุนะหรือว่าเมนนะหมายเลข8ศาลาธรรมสังเวชหมายเลข9ห้องน้ำคารวาสนะหมายเลข10ลานจอดรถหมายเลข11สถานที่จำหน่ายวัตถุมงคลหมายเลข12สำนักงานวัดตะโกหมายเลข13โดมอเนกประสงค์หมายเลข14ร้านค้าหมายเลข15โรงเรียนพระปริยัติธรรมหมายเลข16ศาลา90ปีหลวงพ่อรวยแล้วก็หมายเลข17นะครับเรือนไทยรับรองนี่ครับอันนี้เป็นจุดต่างๆนะเป็นผังภายในบริเวณวัดนะครับก็จะเห็นนะภาพกว้างนะนี่แต่ถ้าเดินข้างล่างจะไม่ค่อยรู้นะว่าไหนจุดไหนอยู่จุดไหนบ้างนะครับนะก็ต้องดูจากผังนะดูจากผังตามตัวเลขที่วางผังไว้มีทั้งหมด17จุดนะก็มีเฟซของวัดตะโกหลวงพ่อรวยอำเภอปาชีจังหวัดนครศรีอยุธยาเบอร์โทรประชาสัมพันธ์นะครับ0357741444นะครับ0357741444นะฮะนี่คืออาณาบริเวณของวัดนะครับก็หลวงพ่อรวยท่านดังนะฮะทำให้ชาวบ้านแถบนี้ได้มีอาชีพทำมาค้าขายมีนะมีให้จอดรถแล้วก็มีอาหารต่างๆนะครับขายของชำร่วยขายอะไรนะข้างในมาเหมือนนะเหมือนเมืองนึงเลยครับนะพอเข้ามานะครับนี่คือหลวงพ่อรวยครับนะพระมงคลสิทธาจารย์